วัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องถูสวัสดีครับพี่นัทวันนี้มาพบกับเรา2คนนะใช่แล้วเริ่มต้นกันที่ทีเด็ดดวงของเราเลยดีกว่าเอาไลฟ์เลยไลฟ์เลยเอาไลฟ์เลยได้เลยนะครับเอาคันนี้ก่อนละกันเอาคันนี้ก่อนเอาได้ๆๆคันนี้รุ่นอะไรปีอะไรตัวไหนครับพี่นัทคันนี้นะครับนิสสันนาวารานะ 2.5 คาลิเบอร์จ้ะ4ประตูปี09ปี09เกียร์ธรรมดาแต่ที่เด็ดของเขาคือเป็นปี09ก็จริงแต่เป็นเกียร์6สปีดใช่ครับเป็นรถปี09เกียร์6สปีดถูกบอกเลยว่าใช่ครับใช้งานคุ้มค่าขับมันๆนะคันนี้ที่สำคัญขับดีภายในออปชั่นค่อนข้างเยอะใช่ครับครับผมคันนี้แจ้งนิดนึงนะด้วยความเป็นรถแบรนด์รองเพราะฉะนั้นคันนี้จะดาวอยู่ประมาณสัก 20% ให้ดีก็ 10% ก็ได้เดี๋ยวขอให้ดาว 20% นะเบาๆไม่ถือว่ามากคันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงครับคุณพี่นัทคันนี้นะครับราคาที่ตั้งตอนนี้นะครับ299,000 บาท 299,000 บาทจะตกผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,000วันละ200วันเดือนละประมาณ 6,000 เฉลี่ยแล้วก็วันละ200กว่าบาทคันนี้จะเป็นตัวป้ายดำนะตัวบอดี้รถนะครับกันชนหน้าตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับสเปคนะครับก็จะเป็นกระจกพรมเมี่ยมไฟหน้า S4 นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนสปอร์ตไลท์ด้านล่างนี่ลูกค้าแอบไปใส่นี่มาเนี่ยจริงๆมันไม่มีตัวไหนเอ่ยเนี่ยสเกิร์ตอ๋อนี่เป็นชุดแต่งเหรอนะใช่แต่เมื่อก็เป็นสไตล์แบบว่าดูบึกบึนนะก็เข้าแมตช์กับตัวรถดีนะใช่ครับตัวนี้ดูเหมือนผมนึกว่าไม่ได้ใส่มาแบบมันดูคมกลืนอ่ะครับนะนาวาร่าสังเกตง่ายครับโป่งจะใหญ่ขึ้นออกมาประมาณสักนิ้วนึงมากับล้อแม็กนะครับอันนี้ไม่ล้อแม็กเดิมสแตนดาร์ดหรือเปล่าครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยฟอร์ม16ยาง BFได้ยาง BF ด้วยนะตัวนี้ใช่ครับยาง BF ตัวนี้จะเป็นยางถนนเพราะฉะนั้นก็จะเงียบหน่อยสีที่เห็นก็คือสีดำจะออกเป็นดำมุกมุกนิดนึงนะดำเมทัลลิกอ่ะมันจะไม่ดำสนิทต้องถูกครับมันจะออกเทาๆนิดๆจะสู้แสงดำอย่างเงี้ยใช่ใช่เวลาออกแดดนะจะค่อนข้างเล่นแสงดีนะใช่ครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ถอยอันนี้ติดเพิ่มมาอ๋อนะครับติดเพิ่มมาให้2จุดนะสวยงามสวยงามนะจ๊ะสวยบอดี้เดิมๆบางๆเลยครับครับผมราคาเบาๆโลโก้คาลิเบอร์ครับด้านนี้แต่คันนี้ดูนะอยากให้ซูมดูพวกรายละเอียดของไฟหรืออะไรนะคันนี้เป็นรถที่สวยงามนะครับไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะรถอายุการใช้งาน10ปีนะครับ11ปีนะครับใช่ครับอยู่คงอยู่ในสภาพนี้ทุกบอกเลยว่าค่อนข้างหายากนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถสักนิดนึงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับขึ้นรถมาสตาร์ทก็ดูเกียร์นิดนึงโอเคเพราะว่าอันนี้ยังเป็นระบบเก่ายังไม่เซฟตี้ยังไม่ต้องเหยียบคลัตช์เพราะฉะนั้นขึ้นรถมาเช็คเกียร์นิดนึงครับผมนะความพิเศษคันนี้นะครับครับเครื่องเสียงน้องโทมันเป็นยังไงพี่นัทเพิ่มจอ9นิ้ว LED มาให้นะแล้วก็เครื่องเล่นด้านล่างนะเครื่องเล่นด้านล่างเล่น DVD ได้นะเสียบ USB ได้ปีแอมมาครบใต้เบาะ Power Amp มาคู่เลยเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่เหงาแน่นอนเครื่องเสียงเปลี่ยนมาให้นะเครื่องเสียงอย่างดีภายในนะครับสะอาดสะอ้านนะสะอาดมากใช้คำว่าสะอาดมากมากนะครับคันนี้ภายในเสียหายภายในหรือส่วนคอนโซลอะไรเนี่ยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยขุ่ยรอยขีดข่วนนะใช่เลยรายละเอียดค่อนข้างดีมากดีเทลดีมากนะครับสวยทุกอนุจริงนะคอนโซลนะครับแม้แต่ตัวเครื่องเล่นเองดูเบาสิใช่ครับดูเบาของเขานะครับเบาของเขาค่อนข้างใหม่ใช่ดำได้แดงดูด้านหลังในรถถูเป็นไงบ้างอ่ะมาตากล้องมาด้านหลังสักนิดนึงนะจ๊ะเห็นไหมคันนี้นะครับจะมีจอด้านหลังด้วยนะจะมีจอด้านหลังนะครับอยู่ที่พนักพิงของฝั่งผู้โดยสารนะไม่ได้ฝั่งคนขับนะเห็นไหมตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ซีดีหรือเล่นอะไรไปก็คงยังไม่ได้ลิงก์กันนะแต่สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเบาะไม่ได้สวยแค่ด้านหน้าคู่หน้านะครับด้านหลังก็สวยนะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะเงาเงาช่ำๆเลยคุณไม่ต้องตามหาไม่ต้องหาตำหนินะครับไม่มีนะถูกกล้าพูดเลยว่าไม่มีนะครับคันนี้สวยงามนะคอนโซลสวยต่อไปดูเครื่องอ่ะดูเครื่อง2005กันครับผมป่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างเปิดฝากระโปรงให้ดูอะไรให้ดูความเดิมให้ดูความเดิมแล้วดูความสะอาดเรียบร้อยนะให้ดูความเดิมนะสภาพนี้นะสภาพนี้ใช้คำว่าสะอาดเรียบร้อยมากๆนะสะอาดเรียบร้อยมากๆนะครับเห็นไหมทุกจุดนะทุกจุดคุณดูไล่เรียงกันไปเลยนะครับฝานี่ดำสนิทอยู่เลยนะพี่นัทนี่ไม่ได้ทำสีนะใช่รถเดิมเหลือบิ้วเหลือบิ้วทำความสะอาดสวยงามนะครับโดยรวมแล้วทูให้ไปเลยว่าเป็น 90% ของรถมือ2ก่อนแล้วกันคันนี้ใช่ไหมใช่รถเราอย่าลืมนะคันนี้อายุงาน10ปีนะคงอยู่ในสภาพนี้ใช่นะต่อไปเราจะไปที่ห
ไฮไลท์ของไลท์นี้วันนี้จัด4ประตูให้แต่ราคาเท่าแคปพร้อมแม็กแต่งพร้อมเอาไปสภาพนี้เลยครับผมคันนี้ก็คืออีซูดากอนเครื่อง 3,000 4ประตูตัวที่ตัวท็อปเกียร์ธรรมดาปี02คันนี้นะครับ 179,000 บาทนะครับเป็นรถอีก1รุ่นที่ใครหลายๆคนตามหาและยังถวิลหากันอยู่เพราะเป็นรถที่ค่อนข้างดีไซน์ลงตัวสวยงามขายดีกันระเบิดระเบ้อในยุค2000เลยใช่ผมบอกเลยนะไม่มีใครเกินเขาแล้วในยุคเดียวกันครับผมนะมาตัวท็อปถามว่าได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลหรือสีบอลทองนะสิ่งที่รถปี2000คันนี้ได้ไม่เหมือนชาวบ้านคือไฟหน้าซีนอนจากโรงงานเลยเขาบอกเลยว่าไอ้นี่ผมไม่รู้ตัวนี้ถ้าตัวท็อปไฟหน้าต้องซีนอนเฮ้ยโหนี่เป็นความรู้เลยนะตอนแรกผมเข้าใจว่าไปเปลี่ยนตัวเองแต่ไม่ใช่อ๋อคันนี้คือไฟหน้าซีนอนจากโรงงานสีโครมเขาก็ทนอ่ะเด็กเป็นกระบะคันแรกใช้คำนี้เลยรุ่นแรกคันแรกนี่ก็ดีนะใช้ไฟซีนอนอันนี้ดีกว่าไปเปลี่ยนเองนะผมมองแล้วมันได้โครมเขาทนกว่าแน่นอนไฟโรงงานรับประกันเลยครับทนสว่างครับผมไม่ฟุ้งกระจังว่าคันแรกเยอะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นกระจังโครเมียมแต่ลูกค้าไปเปลี่ยนน่าจะเป็นของพวกตัวโรดิโอมามันแมทกับตัวรถโรดิโอมันก็เป็นตัวเมกาใช่ตัวซิ่งมันก็เลยจะดูแบบซิ่งๆหน่อยตัวลุยใช่กระจังหน้ารถลุยๆสังเกตครับเขาจะไม่ค่อยชอบทำกระจังโครเมียมเพราะเวลาไปลุยเวลาเปื้อนเวลามันกระเด็นสะเก็ดดูแล้วสายยากใช่เขาเลยเอาโทนสีประมาณนี้เฮ้ยแต่มันก็แมทกับตัวรถนะก็ได้ความซิ่งไปเลยมันก็แมทกับตัวรถนะทำโลโก้แดงนะกระจังหน้าเป็นสีแบบว่าเทาๆหน่อยนี่โลโก้แอบใส่ของดีแม็กมาอันนี้โลโก้ดีแม็กแอบใส่ออนนิวมันก็สวยดีนะลงตัวนะผมมองแล้วมันลงตัวนะครับสปอตไลท์นะด้านล่างครับมีครบนะคันนี้ของโรงงานเลยสเปคโรงงานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีการชนเสริมข้างหน้าหน่อยหนึ่งนี่คือสเปคเขาเลยอันนี้เขาใส่มาเราก็ยกให้นะครับมาพร้อมแม็ก TE37 ขอบ18ยางเพิ่งเปลี่ยนครับนะ4ประตูนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากหา4ประตูครับผมเนี่ยโลโก้จากศูนย์เลยเฮ้ยจริงจริงจริงครับอันนี้ผมบอกให้รู้นะว่ารถเดิมทำสีมาไม่ค่อยอยู่หรอกบอกให้รู้นะว่ารถเดิมนะครับใช่ครับดูแม็กไลเนอร์เนี่ยให้ดูกันอย่างนี้เลยมีฝุ่นจับแต่คุณดูแม็กไลเนอร์นะรถอายุงานใช้งาน20ปีโดยประมาณเกือบ20ปีดูแม็กไลเนอร์เนี่ยสวยขนาดนี้เรามาดูภายในกันเลยดีกว่าครับผมว่าภายในรถ18ปีเนี่ยสภาพเป็นไงข้างนอกว่ากิฟต์แล้วนะมาภายในนี่ร้องเลยนะสุดอ่ะคันนี้เขาบอกเลยว่าสุดเบาะที่คุณเห็นคือเบาะเดิมสแตนดาร์ดนะไม่ต้องกลัวเรื่องเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนมาหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะเดิมสภาพอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูดิว่ารถเดิมๆมันอะตัวรถจริงๆอะจะสวยแค่ไหนไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นไม่ยู่ยี่ไม่มีรอยไอ้นี่แหละบุหรี่แล้วเก็บงานไม่ได้เพราะด้วยลายเบาะมันฟ้องเลยว่าคือตรงรุ่นของเขาตรงตัวของเขานะครับคอนโซลพวงมาลัยเดิมไม่เคยหุ้มใหม่เลยครับนะเปลี่ยนลำโพงมากับเครื่องเล่นมาให้นิดหน่อยครับนะแต่ก็คือเล่น USB ได้นะด้วยความที่มันเป็นเครื่องเล่น1ดินเพราะฉะนั้นอาจจะหาฟอนต์มาใส่ยากนิดนึงครับถ้าคุณไปเปลี่ยนฟอนต์ Android มาบางทีมันอาจจะบังช่องแอร์นิดนึงคอนโซลมันไม่พอใช่ๆเมื่อกี้เราดูหน้าผ้าด้านหน้าของเบาะที่นั่งด้านหน้าคุณดูไปคุณดูหนังมั่งส่วนที่เป็นหนังนะครับไม่มีรอยขาดนะไม่มีรอยโดนบุหรี่ไม่มีรอยเก็บงานไม่มีรอยปะของหนังรถไม่มีรอยเก็บอะไรเลยใช้คำนี้ว่ารถหอมมากนะและแอร์เย็นฉ่ำนี่รถ11ปีจริงรถ20ปีจริงหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิเย็นมากเลยนะนี่อ่ะความสวยงามผมชอบเบาะเนี่ยเบาะสไตล์รถยุคนั้นน่ะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมาในเล่นลวดลายอะไรประมาณนี้แหละแล้วดูความเนียนความสวยงามของเขาสิเห็นมั้ยมันทุกอนูจริงๆนะมันทุกอนูจริงไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยปะไม่มีรอยเย็บเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของตัวเบาะฟ้าด้านบนสวยนะทั้งภายนอกและภายในนะครับไปดูเครื่อง 3,000 กันอ่ะป่ะจริงๆคันนี้พุ่งตรงนะเครื่อง 3,000 อาจจะไม่ค่อยมีใครอยากเห็นหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องคอมมันอาจจะดูไม่สวยสิ่งที่อยากจะโชว์นี่เลยครับรบกวนตากล้องซูมนิดนึงคุณเห็นไหมน็อตฝากระโปรงเดี๋ยวๆๆรถ18ปีเดี๋ยวฝุ่นมันอาจจะคอมทำให้คุณมองไม่เห็นแต่ผมขออนุญาตใช้มือผมเช็ดให้ดูเลยน็อตไม่เคยขายเลยดูย้ำนะรถ18ปีน็อตไม่เคยขายเลยคันนี้ผมสันนิษฐานนะดูจากสภาพอะไรโดยรวมนะจอดในร่มระยะเวลา10กว่าปีของเขาเนี่ยจอดในร่มอย่างแน่นอนอ่ะตรงนั้นมันลึกนี่คานหน้าเพดไม่เคยทำอะไรเลยเฮ้ยจริงนะเนี่ยสีใช้คำว่าของจริงนะครับให้ดูเนี่ยรอยอาร์ตในกลมๆเลยนะลักษณะของฝากระโปรงด้านหน้าผมบอกนิดนึงนะครับสีของ
ภายในห้องเครื่องด้านหน้านะจะต้องสีเป็นสีที่ดอบกว่าเพราะว่าเป็นส่วนที่รับความร้อนในห้องเครื่องยนต์นะครับจะไม่สามารถทำสีเงาเป็นสีเมทัลลิกในส่วนของด้านนอกได้อันนี้คือบ่งบอกถึงความเดิมภายในห้องเครื่องนะครับสบายใจได้คันนี้อ่ะเดี๋ยวคุณยังไม่เชื่อว่าคันนี้ซีนอนโรงงานจริงตากล้องเราปวดไม่รู้กล้องได้ไหมนี่มาดูฝั่งนี้แล้วเนี่ยครับกล่องซีนอนโรงงานต้องติดอยู่กับโคมแบบนี้ได้มาเฉพาะตัวท็อปใช่ครับต้องติดกับโคมแบบนี้นะไอ้ที่ติดแล้วเป็นสายระยงระยางไปแปะที่อื่นอันนั้นของจีนไม่ต้องมาคุยไอ้พวกกล่องแยกอะไรพวกนั้นเป็นอย่างนี้นะท็อปจริงคันนี้ให้บอกว่าท็อปจริงท็อปจริงไม่ได้เป็นตัวแปลงหรืออะไรนะใช่ครับวันนี้เราสองคนก็ขอไปกันจริงจังแล้วครับผมนะครับผมยังไงก็ขอฝากรถสองคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็เต็นท์โชคดีครับโชว์รูมกิตติดาคุณคาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ